สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้าน้าอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มาจัดโปรนะคะโปรชุดเซตเนาะ EP ที่152นะคะ1เซตจะมี4กระถางนะคะราคา350บาทรวมส่งทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะใน1เซตก็จะมีไม้กระถาง 5.5 หรือกับกระถาง6เนาะบางเซตนะคะให้2กระถางเนาะแล้วก็อีก2กระถางจะเป็นไม้กระถาง4นะคะใน1เซตจะมีทั้งลูกไม้เมล็ดและลูกไม้แยกหน่อนะคะมาแบ่งปันเนาะปูลงคลิปวันที่17พฤศจิกายนนะคะจะเป็นรอบจัดส่งวันที่18พฤศจิกายนนะคะเรามาดูเซตที่1เนาะนี่นะคะคุ้มๆเลยเซตที่1กระถางที่1จะเป็นเทพพนมนะคะดูต้นแม่เขาได้เลยนะคะความสวยก็จะมาตอนเริ่มโตเนาะจะเป็นป้ายออกชมพูนะคะปูได้มาในนามเทพพนมปูก็ขายในนามเทพพนมนะคะกระถาง 5.5 นะคะคุ้มๆเลยกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นลูกไม้แยกหน่อนะคะเป็นทรงใบพัดนะคะเนี่ยก็จะด่างมาแบบนี้เลยกระถาง6นะคะนี่นะคะลูกไม้นะคะเอาไปเลี้ยงไว้สวยๆเนาะนี่นะคะกระถางที่2อยู่ในกระถาง6นิ้วกระถางที่3จะเป็นเบญจรงค์น้ำทองนะคะหนูมี3ต้นเลยนะคะด่างสวยๆเลยนะคะเบญจรงค์น้ำทองเป็นฟอร์มกอเลยนะคะกระถางที่3กระถางที่4จะเป็นง้าวกวนอูมี2ต้นในกระถางนะคะบอนเก่าเนาะนี่นะคะเซตที่1นะคะเซตที่1ดูเซตเผื่อกันไว้ด้วยนะคะเผื่อเซตที่อยากได้ขายไปแล้วเนาะก็คือเป็นราคาคุ้มๆเลยนะคะเซตต่อไปเซตที่2นะคะกระถางที่1จะเป็นอสงไขยนะคะนี่ป้ายสวยๆแบบนี้เลยอยู่ในกระถาง 5.5 นะคะอสงไขยกระถางที่1กระถางที่2ก็เป็นไม้แยกหน่อนะคะนี่มีแข้งนะคะจะเป็นด่างสวยๆมาแบบนี้เลยนี่นะคะเป็นไม้แยกหน่อนะคะลูกปูก็จะเขียนว่าลูกไม้แยกหน่อเนาะเพราะว่าปูจำพ่อแม่เขาไม่ได้เนาะอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะเพราะว่าตัวแยกหน่อพวกนี้จะเป็นแม่เขาแยกเนาะนี่นะคะสวยๆเลยกระถางที่2กระถางที่3จะเป็นพัทยานะคะพัทยาไม้ใบกลมสีหวานๆนะคะกระถางที่3กระถางที่4จะเป็นพรสวงนะคะบอนกาบเนาะนี่นะคะบอนกาบนะคะพรสวงเซตที่2นะคะเซตที่2เซตต่อไปนะคะเซตที่3กระถางที่1จะเป็นเอกวาดอร์นะคะดูหลอดใหม่นะคะม่วงๆมาเลยเนาะนี่นะคะเอกวาดอร์อยู่ในกระถาง 5.5 นะคะกระถางที่1กระถางที่2อยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะตัวนี้จะเป็นลูกไม้เมล็ดนะคะแม่จะเป็นเทพสายลุงพ่อจะเป็นเทราปตีนะคะนี่ทรงพุ่มเตี้ยนะคะอยู่ในกระถาง6เลยเปิดๆอย่างนี้นะคะกระถางที่3นะคะจะเป็นมนกิตติยานะคะตัวนี้ไม้น่าจะหายากเนาะนี่นะคะก็ไม่ค่อยเห็นใครปล่อยนะคะตัวนี้มนกิตติยานะคะดูต้นแม่เขาได้เลยเป็นไม้เก่าอีกตัวที่น่าเก็บนะคะใครไหวใครได้เนาะเซตนี้กระถางที่4จะเป็นเทพสายลุงแผงนะคะก็จะเป็นด่างเหลืองด่างขาวนะคะตัวนี้วันส่งอาจจะช้ำน้ำเนาะนี่นะคะแต่เขาก็ยังแข็งนะคะเป็นแบบเผือกๆแต่ก็ยังแข็งนะคะนี่อันนี้ก็เป็นเหลืองๆมาเลยเทพสายลุงแผงนะคะเซตที่3นะคะเซตที่3เซตต่อไปนะคะเซตที่4นะคะกระถางที่1จะเป็นสีคุณปลื้มนะคะก็จะด่างมาอย่างนี้เลยเป็นไม้แยกหน่อนะคะอยู่ในกระถาง 5.5 นะคะสีคุณปลื้มกระถางที่1กระถางที่2นี่นะคะเขาเป็นไม้มีแข้งนะคะเนี่ยเป็นตัวเดียวกับตัวนั้นนี่นะคะนี่แต่ตัวนี้จะด่างเยอะกว่าตัวนั้นหน่อยแต่ตัวนั้นก็ด่างสวยนะคะดูในกระถาง 5.5 เนาะเป็นไม้แข้งเป็นไม้แยกหน่อมานะคะอันนี้ด่างทุกใบวันส่งใบนี้อาจจะเฉาอาจจะช้ำน้ำปูจะดึงออกให้เนาะนี่นะคะแต่ว่าเอาไปตั้งแม่เอาไปเป็นแม่พันธุ์เก็บเมล็ดได้เลยนะคะสวยมากตัวนี้กระถางที่2กระถางที่3จะเป็นเทวกรรมรังรักนะคะมี2ต้นในกระถางด่างสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะเทวกรรมรังรักโอเป็นเซตไม้ด่างเลยนะคะก
ระถางที่4จะเป็นไผ่ด่างมี2ต้นในกระถางนะคะไผ่ด่างนี่นะคะเซตที่4นะคะเซตที่4เซตต่อไปเซตที่5จะเป็นไม้มีชื่อทั้งหมดเนาะกระถางที่1จะเป็นเศรษฐีสุพรรณมี2ต้นในกระถางนะคะเนี่ยเริ่มสีชมพูมาแล้วนะคะเอาไปปลูกเป็นฟอร์มกอเนาะกระถาง 5.5 นะคะเศรษฐีสุพรรณกระถางที่2เศรษฐีขอนแก่นนะคะนี่นะคะหลอดใหม่มาแล้วกระถาง 5.5 เหมือนกันนะคะเศรษฐีขอนแก่นกระถางที่2กระถางที่3จะเป็นณเมืองนนแผงนะคะหลอดใหม่ด่างแน่นอนนี่สวยๆเลยณเมืองนนแผงกระถางที่3กระถางที่4เดือนพฤศจิกายนมี2ต้นในกระถางนะคะนี่นะคะพฤศจิกายนเซตที่5นะคะเซตที่5เซตต่อไปนะคะเซตที่6นะคะกระถางที่1จะเป็นณชนแดนนี่ด่างสวยๆเลยนี่นะคะณชนแดนเป็นไม้แยกหน่อมานะคะสามารถเอาไปอัพกระถางได้เลยอยู่ในกระถาง 5.5 เนาะใบใหม่ไม่แน่ใจนะคะเขายังไม่กลางนะด่างแน่นอนนี่นะชนแดนกระถางที่1กระถางที่2ตัวนี้จะเป็นลูกไม้เมล็ดจะเป็นลูกธาตุบางแก้วนะคะนี่นะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วเลยหน้าดุๆแบบนี้เลยนะคะกระถางที่2กระถางที่3สีคุณปลื้มนะคะก็จะด่างมาแบบนี้เลยสีคุณปลื้มนะคะกระถางที่3กระถางที่4ชายชนนะคะนี่ป้ายแบบดูหลอดใหม่นี่นะคะเซตที่6นะคะเซตที่6เซตต่อไปนะคะเซตที่7เซตที่7นะคะกระถางที่1จะเป็นสุวรรณาคีเป็นบอนกาบนะคะอยู่ในกระถาง 5.5 สุวรรณาคีนะคะกระถางที่2เป็นไม้แยกหน่อเหมือนกันตัวนี้แม่จะเป็น9ทับพ่อจะเป็นยอดมงกุฎนะคะดูด่างแบบนี่นะคะสวยมากเหมาะกับการเป็นแม่พันธุ์มากนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วเลยถ้ามองแบบผิวเผินก็จะเหมือน9ทับมากเลยนะคะเนี่ยนี่นะคะโอ้สวยกระถางที่3เป็นหงดารุณนะคะหน้าเริ่มมาแล้วเนาะหงดารุณกระถางที่3กระถางที่4 1ตะวันพันดาวนะคะนี่ดูต้นแม่เขาได้เลยไม่ผิดหวังนะคะไซส์ก็ประมาณนี้อัพขึ้นกระถาง6ได้เหมือนกันนะคะเซตที่7นะคะเซตที่7เซตต่อไปนะคะเซตที่8กระถางที่1จะเป็นเจ้าสาวนะคะอยู่ในกระถาง 5.5 นี่ป้ายทุกใบเลยเจ้าสาวนะคะกระถางที่1กระถางที่2แม่จะเป็นเทพสายลุงพ่อจะเป็นเทราปฏิอยู่ในกระถาง ขอโทษค่ะกระถาง6นิ้วเนาะนี่นะคะเป็นบอนกาบดูปลายขอบเขาจะเป็นสีขาวนะคะนี่ไปตั้งดูฟอร์มเนาะกระถางที่2กระถางที่3จะเป็นชายชนนะคะมี2ต้นจะเป็นป้ายต้นหนึ่งไม่ป้ายต้นหนึ่งนะคะแต่ผ่าจากแม่เดียวกันนี่แหละนี่นะคะกระถางที่3กระถางที่4จะเป็นพันดาวมี2ต้นในกระถางนะคะนี่อัพไซส์ปลูกเป็นฟอร์มกอได้เลยนะคะพันดาวเซตที่8นะคะเซตที่8เซตต่อไปเซตที่9กระถางที่1สบายนางฟ้าอยู่ในกระถาง 5.5 ล้นแล้วนะคะมี2ต้นด้วยนี่นะคะกัดแดงสวยๆเลยสบายนางฟ้านะคะกระถางที่1กระถางที่2แม่เป็นเศรษฐีเงินล้านพ่อเป็นโชคมงคลนะคะสีหวานๆเลยนะคะเป็นใบพัดนะคะอยู่ในกระถาง 5.5 นี่นะคะกระถางที่2กระถางที่3ณเมืองนนแผงนะคะดูหลอดใหม่มาแล้วนะคะไม่แน่ใจนี่นะเมืองนนแผงกระถางที่3กระถางที่4เหมือนฝันนะคะเหมือนฝันเซตที่9นะคะเซตที่9เซตต่อไปนะคะเซตต่อไปเป็นเซตที่10กับเซตที่11นะคะจะเป็นเซตไม้นอกตู้นะคะจะเป็นไม้มีชื่อทั้งหมดเนาะมี4กระถางเหมือนกันนะคะราคาก็เท่ากันนะคะ350บาทนะคะไม้นอกตู้จัดเซตมาแบ่ง2เซตเนาะมาดูเซตที่10นะคะเซตที่10กระถางที่1จะเป็นโฉมปราณนะคะนี่หน้ากระสีสวยมี2ต้นในกระถางนะคะอยู่ในกระถาง 5.5 นี่นะคะหน้าเขาโฉมปราณนะคะก็ถ้าใครรับน้องไปดูแลก็แน
แนะนำค้ำเขานิดนึงก็ได้นะคะเนี่ยมันทรงสูงเนาะส่วนกระถางที่2จะเป็นเจ้าปอแก้วนะคะเลี้ยงนอกตู้เนาะสีก็จะเข้มๆแบบนี้นะคะตอนส่งปูจะเติมดินให้นะคะนี่เจ้าปอแก้วกระถางที่2กระถางที่3จะเป็นจังหวัดขอนแก่นนะคะเลี้ยงนอกตู้เหมือนกันนะคะตัวนี้กลัวออกมาวางไว้นอกตู้เนาะกระถางที่4จะเป็นหนุมานออกศึกนะคะเนี่ยต้นโตมากเอาไปอัพไซส์กระถางได้เลยอัพไซส์กระถางก็หาไม้ค้ำพยุงเขาไว้เนาะนี่นะคะเซตที่11นะคะเซตที่10นะคะเซตต่อไปเซตที่10นะคะกระถางที่1จะเป็นหนุมานคุกฝุ่นมี2ต้นในกระถางอยู่ในกระถาง 5.5 นะคะเนี่ยเป็นฟอร์มกอแบบนี้เลยนี่นะคะกระถางที่1กระถางที่2ก็ฟอร์มกอนะคะเทพนาคาบอนกาบนะคะตัวนี้ชอบแดดเนาะถ้าได้แดดสีเขาจะออกเป็นสีน้ำตาลมานะคะเป็นฟอร์มกอเนาะแต่สำหรับใครอยากจะผ่านะคะน่าจะผ่าได้เลยนี่นะคะแตกลูกแตกกอออกมาเนาะกระถางที่2กระถางที่3จะเป็นสยามพหุรงค์นะคะมี2ต้นในกระถางนะคะเซตนี้เป็นมี2ต้นขึ้นไปหมดเลยกระถางที่4จะเป็นตะวันชิงภพมี2ต้นเหมือนกันนะคะ2ต้นในกระถางอันนี้คืออยู่นอกตู้แล้วนะคะนี่เซตที่11นะคะสำหรับวันนี้ปูก็มีชุดเซตนะคะมาแบ่งปันเนาะ11เซตนะคะปูฝากลุงป้าน้าอากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ